สวัสดีค่ะจิตภาการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาทําผักบุ้งงอกนะคะซึ่งเราจะทําเป็นผักบุ้งกระป๋องที่อยู่ในกล่องแบบนี้นะคะสามารถกินเป็นต้นอ่อนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดินนะคะหรือเราจะทําแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่อันนี้กําลังงอกนะคะเดี๋ยวถ้าต้นเขาโตแล้วเราสามารถทําเป็นผักบุ้งต้นโตได้นะคะตอนนี้เขากำลังอนุบาลเขาอยู่เขากำลังต้นเล็กเดี๋ยวเขาแตกใบแล้วจะทำเป็นผักบุ้งต้นโตค่ะสำหรับแผ่นฟองน้ำนะคะถ้าเราจะปลูกมีเพื่อนบางคนถามว่ากรีดฟองน้ำยังไงนะคะถ้าเราจะลงต้นอ่อนของผักบุ้งนะคะเราจะกรีดเป็นริ้วเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดฟองน้ำให้บางแบบนี้ก็ได้ค่ะเราไม่ต้องใช้ฟองน้ำหนามากนะคะเพราะว่าเราจะวางในกล่องนะคะขอแค่ให้มีที่ซับน้ำก็พอค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปค่ะให้พอดีกับพื้นของกล่องนะคะถ้ากล่องเรามีขนาดเล็กเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กค่ะตัดให้พอดีกล่องแบบนี้นะคะนี่กล่องถ้าเป็นกล่องใสก็ดีนะคะจะได้มองเห็นการเจริญเติบโตนะคะอันนี้เป็นกล่องข้าวนะคะมีเยอะมากเลยสำหรับเพื่อนบางคนนะคะที่ถามว่าฟองน้ำที่ใช้เป็นฟองน้ำแบบไหนนะคะฟองน้ำที่เราซื้อมาจะเป็นฟองน้ำแบบนี้นะคะแผ่นหนึ่งจะมีความหนาประมาณ1นิ้วนะคะแล้วเรามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแบบนี้ค่ะเรามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เราต้องดูก่อนนะคะว่าในสี่เหลี่ยมของเรานี่เราจะปลูกหรือว่าลงผักชนิดไหนนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะตัดเป็นรูปกากบาทหรือว่ารูปเครื่องหมายบวกเงี้ยนะคะเห็นไหมคะเพื่อที่เราจะเอาไว้สำหรับช่องนี้เราจะเก็บไว้สำหรับใส่เมล็ดพันธุ์ผักนะคะนี่ตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับผักทั่วไปนะคะสำหรับเพื่อนที่บางคนที่สอบถามมาว่าจะตัดยังไงนะคะพอเราเอาไปจุ่มในน้ำแล้วก็วางในน้ำแล้วเราก็จะดึงออกง่ายๆนะคะเราไม่ต้องตัดให้เขาขาดออกจากกันก็ได้นะคะจะได้เวลายกจะได้ยกแบบสบายนะคะให้เหลืออยู่นิดนึงค่ะแค่นี้ก็พอนะคะสำหรับเมล็ดผักบุ้งนะคะเราจะแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาห่อในผ้านะคะเราห่อในผ้าแบบนี้นะคะหมักไว้อีก1คืนค่ะบ่มเขาไม่ใช่หมักบ่มไว้อีก1คืนนะคะเราก็จะได้เมล็ดที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะมีรากสีขาวสวยมากเลยค่ะต้องใช้เวลา2วันนะคะแต่ถ้าเราเอาเม็ดที่ไม่แช่น้ำหรือบ่มไว้เวลาไปหว่านลงแล้วเขาจะงอกช้านะคะใช้เวลา 4-5 วันแล้วก็ขึ้นไม่พร้อมกันด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะแบบนี้นะคะแช่น้ำหนึ่งคืนค่ะแล้วก็เอามาบ่มในผ้านะคะห่อใส่กล่องนะคะปิดฝาไว้อีก1วันนะคะ1วัน1คืนก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่เราต้องทำให้เขางอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปลงฟองน้ำกันเลยค่ะเติมน้ำลงไปนะคะแค่พอชุ่มค่ะกดให้เขาซับน้ำนะคะแค่นี้พอค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะถ้าเราถามว่าเราไม่ต้องรอให้เมล็ดงอกก่อนได้ไหมได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้เมล็ดงอกก่อนเราก็เอาเมล็ดของเขามาใส่ในกล่องแล้วก็ใส่น้ำแบบนี้ค่ะลองด้วยฟองน้ำเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝากล่องไว้นะคะแล้วบ่มไว้2วันเขาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะแต่เขาอัตราการงอกอาจจะช้ากว่าแล้วก็ไม่สวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดวางลงไปในฟองน้ำที่เรากรีดไว้เป็นแถวนะคะข้อดีของการทำแบบนี้นะคะเราจะได้ต้นผักบุ้งที่โตเจริญเติบโตได้สม่ำเสมอนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ระยะห่างของต้นก็นี่เห็นไหมคะสม่ำเสมอค่ะเวลาเขางอกเขาก็จะต้นสวยนะคะใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะ